งว่านายเป็นหลานของไอ้ฮิรันจริงๆใช่ไหมใช่ครับฆ่ามัน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 ครับนี่นายมาที่เนี่ยมีจุดประสงค์อะไรหรือว่าจะมาทวงค่าเช่าเปล่านะครับไม่ใช่ครับคือผมมามาทำไมมาไล่ที่พวกคุณนะครับฮะไล่ที่คืออย่างนี้นะครับคือคุณลุงของผมท่านจะเอาที่ดินผืนนี้ไปสร้างตึกแถวครับก็เลยให้ผมมาไล่ไม่ใช่ครับมาขอร้องให้พวกคุณยอมย้ายออกแต่โดยดีครับจะว่าพวกเรานะอยู่ที่นี่กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วนะครับเออแล้วตอนพวกเราเนี่ยไม่รู้จะย้ายไปอยู่ที่ไหนกันด้วยใช่อีกอย่างนะถึงพวกเราอยากจะย้ายเนี่ยพวกเราก็ไม่มีเงินไปซื้อบ้านใหม่อยู่ดีอ่ะถูกคือคุณลุงของผมบอกว่าถ้าคนไหนยอมย้ายออกแต่โดยดีท่านจะจ่ายเงินค่าย้ายให้อ่ะครับโอ้ยไม่เชื่อหรอกจริงๆครับอย่าไปฟังมันอย่าไปฟังมันอย่าไปฟังมันนี่ไม่ต้องไปฟังมันเลยนะมันน่ะไล่เราออกไปไม่ได้หรอกเพราะว่าในสัญญาเช่าเนี่ยยังไม่หมดอายุเลยแต่ในกระเป๋าใบเนี้ยยังมีสัญญาอีกหนึ่งฉบับอะครับคือสัญญาเงินกู้ครับคุณลุงผมบอกว่าถ้าคนไหนไม่ยอมย้ายออกแต่โดยดีท่านจะส่งฟ้องกราวลูดครับตามรายชื่อที่เป็นลูกหนี้ท่านทั้งหมดเลยครับจริงครับพี่จริงครับไหนมาดูดิมีใครบ้างวะนายเด่นนายดำนายแดงนายตีนายยุทธนายแสวงนายสวัยยายปริยายปลายายเป๋นายเขียวนางเหมือนนางไหวนายไพรนายเปลืองนางม้วนนางเมี้ยนนางแม้นนายถวินนายถวันนายชอบนายชิดนางจำปีนี่มันเกือบทุกคนเลยนี่แต่ยกเว้นยายนะไม่มีชื่อเปรมใจอ่ะหนูอ่านไปแล้วไม่มีชื่อยายซะหน่อยเดี๋ยวนี้เนี่ยยายชื่อเปรมใจแต่เมื่อสาวๆยายชื่อยายเป๋นี่แสดงว่าทุกคนเป็นหนี้เขาหมดเลยสิจะให้ทำไงได้อ่ะก็พวกเรามันเกิดมาจนนี่เราเกิดมาจนจึงต้องทนให้คนดูหมิ่นเราอยากเห็นว่าเป็นหนี้สินน้ำตาตกดินหากินไม่พอแม้ร่ำรวยอย่างเขาแล้วพวกเราไม่ก็เราไม่ยอมไม่รอไม่ง้อไม่ยืมเงินใครเราอย่านอนใจให้เศรษฐีเขาใช้เงินหวานเขาลงเงินร้อยแล้วคอยเงินล้านเขากินดอกบานสำราญจิตใจเลือดพวกเราถูกเชื้อเนื้อพวกเราถูกไทยเราจำใจยอมคงยอมชายหลอกเบี้ยแพงติงยอมทนทำไมเจ็บใจจำไว้อย่าลืมที่นี่จำไว้ว่าอย่ายืมแข็งใจลืมยืมแล้วไม่ดียอมจนจนใจต้องการเงินใช้ด่วนจริงร้อนเงินแล้วหึงพิงคืนทำยิงแล้วต้องถูกตายจริงร้อนเงินแล้วต้องพึ่งพิงคืนทำจริงแล้วต้องอดตายเฮ้ยเราไม่ต้องกลัวกลัวตายไม่ต้องอายห่วงละสิลุงนี่ไม่เคยกังวลถึงแม้เราแย่ทุกคนก็ทนใช้ไปจนตายไม่คิดจะโกงเลยแม้ว่าฉันมีจ่ายให้ทั้งที่ที่จะหนีไม่เคยอย่าห่วงถึงเราจะตายถึงแม้เราแย่ทุกรายไม่เคยใช้ไปเฟคนจะลือถูกชื่อของเรามาสิสินทรัพย์เราไม่ยับมีแต่มีล้นความสบาย
ไปทุกทรมานทิ้งหนีหนีจนจะปนทำไมให้ดวงผู้ชาวบ้านลงเป็นทาสนี้สิ้นดอกกินมานานแข็งใจไม่มีการต่อไปแล้วคนจะลือขึ้นชื่อของเราเร็วไวไม่คิดเป็นหนี้สินใครชื่อใจไหมคนรวยผมเห็นใจพวกคุณทุกๆคนจริงๆเลยนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าผมช่วยอะไรพวกคุณได้ผมยินดีครับมีทางเดียวเท่านั้นแหละถ้าแน่จริงนะก็ทำเลยทำอะไรเหรอครับฉีกสัญญาเงินกู้พวกนี้ทิ้งซะสิสัญญาเงินกู้เนี่ยเหรอครับเออฉีกดิฉีกฉีกเลยฉีกทำดิฉีก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 